กรรมดีๆอย่างนี้คิดดูว่าเราเหนื่อยจะได้สร้างบ้านหลังนี้คิดดูดิสะอาดเนาะดูหนานสะอาดเนาะนี่เจ๊งแล้วก็อย่างต่อไปเนี่ยที่เราจะต้องทำก็คือเอาไอ้นี่แหละไอ้โคนดินเนี่ยแหละไปฉาบนะเราทำกันต่อได้เลยใช่ไหมใช่เราก็จะเดินไปแล้วก็ฉาบให้มันเป็นอย่างนี้โอเคไหนๆเราสองคนก็ช่วยกันย่ำแล้วเนาะพี่โนเนาะใช่พี่เหนื่อยมากปวดขาไปหมดเลยเนี่ยงั้นเราต้องช่วยกันฉาบต่อแล้วแหละแพรว่าใช่ไปฉาบกันโอเคไปหลังจากที่ได้เนื้อครีมที่เราเหยียบย่ำกันมาเมื่อกี้นะตอนนี้เราเป็นวิธีการที่ฉาบอาฉาบในที่นี้ดูพี่เขาจะก่อนไม่ได้อุปกรณ์ใดๆเลยเป็นการฉาบโดยใช้มือล้วนๆเอาเลยตอนนี้ก็ใช้เท้าคราวนี้มาใช้มือเยี่ยมเลยโอเคพี่คะนี่เราเอามือควักปุ๊บแล้วเราก็ป้ายไปเลยใช่ไหมคะใช่ฮะทำไมถึงไม่ใช้ที่ฉาบเหมือนเวลาหนูดูเขาสร้างบ้านกันนะคะเราไม่ใช้ที่ฉาบไม่รู้ทำไมเป็นการประหยัดงบด้วยไหมประหยัดงบไม่มีงบเป็นการออกกำลังกายด้วยจริงๆคือความเหนียวของมันไม่เท่ากับปูนเวลาฉาบด้วยเกลียงมันไม่อยู่อ๋ออันนี้คือแห้งป๊อปเลยเหรอฉาบมันเป็นเปียกๆนิดนึงงานฝีมือมือจริงๆมาก็ลองซะนะอยากทำสุดยอดเนี่ยไอเนี้ยที่เราเหยียบกันเมื่อกี้เราเหยียบเราเหยียบเหรอเราเหยียบเราสองคนเหยียบปูนขี้วัวฉาบเรียบแห้งเร็วเป็นไงสนุกไหมพ่อแพสนุกสนุกมากเลยใช่ไหมพ่อแพรู้สึกเหมือนตัวเองได้มีส่วนร่วมในการทำบ้านหลังนี้เอาเลยพ่อแพรคว้าตรงนี้พ่อแพรคว้านี่เต็มมือเลยเอาเลยนี่เอาใหม่ตรงนี้หรอใช่นี่ปากเขาไงจะเต็มแล้วพี่โนเออเป็นไงตรงนี้ด้วยเนี่ยตรงนี้ยังไม่ได้อะไรอ่ะนี่หรอเออแปะไปแปะให้เนี่ยคว้าไปเลยไหมลงนี่ลงนี่ลงนี่ไปแปะไปไปเรียบเรียบเออนั่นแหละเรียบยังจบละตรงนี้ไม่มีเลยนะโอ้ยนี่ยังไม่เป็นงานเลยต้องมาลงเยอะๆเนี่ยเอาดินใส่เก๋งเนี่ยต้องทำเยอะๆเนี่ยไหนกันเนี่ยอุ้ยยังไม่เรียบเลยไม่เอาเลยเออนั่นน่ะต้องทำแบบนั้นหรอใช่มันต้องนี่เป็นไงคะฝีมือพวกเราทั้งสองคนทาแดนจะเต็มผนังฝั่งนี้แล้วใช่ยังเลยนี่หลังจากที่เราฉาบไปเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมาทาสีนั่นเองค่ะนี่นะแล้วเราก็ทาสีเพราะว่าสีนี้เป็นสีรองพื้นนะเดี๋ยวสีจริงมันจะสดใสกว่านี้ใช่สีจริงมันจะเป็นสีอะไรเยอะแยะไม่รู้แต่ตอนนี้เราก็ทาสีขาวเพื่อเป็นการลองพื้นไปก่อนถูกต้องหลังจากที่ยิมโนหลอกให้ป้าแพย่ำโคนขี้วัวและย่ำจนเข้ากันแต่สุดท้ายโนก็ต้องมาช่วยกันใช้มือโกยขี้วัวปะผนังบ้านดินอยู่ดีแม้จะเป็นแค่ส่วนเล็กๆของบ้านแต่เมื่อเราได้เห็นผลงานเป็นบ้านทั้งหลังแล้วก็ทำให้โนและป้าแพรู้สึกดีใจที่ได้มีส่วนร่วมของการสร้างบ้านดินที่เบสหลังแรกของประเทศไทยทุกคนที่มาร่วมมือกันสร้างบ้านหลังนี้ก็เช่นกันค่ะดูเหมือนทุกคนจะทำมันด้วยความตั้งใจถึงแม้จะไม่ได้ผลตอบแทนอะไรเลยไม่สิโนว่าสิ่งที่เราได้ตอบแทนก็คือความสุขไงถึงตอนนี้เราชักสงสัยแล้วสิว่าอะไรที่ทำให้ทุกคนมาร่วมมือร่วมใจกันแบบนี้แล้วที่สำคัญทำไมหมู่บ้านทิเบตต้องมาอยู่ที่นี่คนที่ทำให้เรากระจ่างได้ก็คืออาจารย์ผู้ก่อตั้งที่นี่นี่เองนี่นอนนี่อะไรอ่ะโอ้อันนี้สักเศษอันนี้ต้องไหว้อ๋อเหรอไม่มันคืออะไรอ่ะไม่รู้อยากรู้ไหมอยากรู้ต้องรอถามอาจารย์เพราะตอนนี้เรากำลังจะมาหาท่านอาจารย์นี่แหละที่เป็นอาจารย์ของที่หมู่บ้านที่แบกแห่งนี้นั่นแหละโอเคเนี่ยจะได้รู้ว่าอันนี้คื
นี่อาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโนเนี่ยพาน้องแพรมาที่นี่นะคะแต่โนเนี่ยก็ยังสงสัยว่าที่หมู่บ้านทิเบตเนี่ยมันมีความเป็นมาอะไรแล้วมันเป็นอะไรเห็นแน่คะก็ที่นี่เรียกว่าศูนย์คติละวันอาจจะฟังชื่อเรียกยากหน่อยหลายคนก็เรียกที่นี่ว่าเป็นศูนย์ทิเบตบางทีก็เรียกว่าวัดทิเบตเน้นให้ผู้คนมานั่งพักพิงใจปฏิบัติธรรมก็ในช่วงวันสำคัญก็มีการทำกิจกรรมต่างๆคือความจริงแล้วตรงนี้คือศูนย์ปฏิบัติธรรมของทางทิเบตใช่ไหมของทางมูลนิธิพันดาราแล้วก็เราใช้รูปแบบทิเบตเน้นว่าเน้นปรัชญาคืออยู่กับธรรมชาติปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็มาอยู่กับธรรมชาติให้มีความสุขจากข้างในค่ะแล้วที่นี่มีความเป็นมาเป็นไปยังไงคะทำไมถึงมาเลือกที่หัวหินนะคะหัวหินเป็นบ้านเกิดอะค่ะแล้วก็อยู่ๆก็มาได้ที่ดินผืนนี้มารู้จักแล้วประทับใจก็อยากทำสถานที่แห่งหนึ่งให้เป็นเหมือนทิเบตเป็นทิเบตน้อยในประเทศไทยLittle Tibetก็เลยมาเลือกที่นี่แล้วทำไมถึงจะต้องเป็นทิเบตอ่ะก็ชอบเรื่องราวของทิเบตนะคะศึกษามานานเกิน20ปีแล้วก็ตั้งใจใฝ่ฝันว่าจะทำที่แห่งหนึ่งในเมืองไทยให้เป็นที่เรียนรู้ทุกๆเรื่องเกี่ยวกับทิเบตแต่ยกเว้นการเมืองก็โดยเฉพาะเรื่องพระพุทธศาสนาแล้วภายในที่ดินตรงนี้ค่ะมีอะไรบ้างเหรอคะก็จะมีที่เราเห็นอยู่ข้างหลังสีๆเนี่ยคือสถูปมนนะคะมนก็คือมนตราสถูปแปลว่าเจดีย์คนไทยก็จะเรียกว่าเป็นเจดีย์มนนะคะทำด้วยผ้าค่ะนั้นทำด้วยผ้าก็ไม่ยั่งยืนพอผ้าเปื่อยก็จะสลายไปแต่นี่คือการสวดมนแบบทิเบตคือให้ลมสวดแทนที่จะมีพระมานั่งสวดเยอะๆเนี่ยเราขอให้ลมเป็นคนสวดให้เราค่ะตรงนี้ก็เป็นศิลปะทิเบตนะคะอยากเข้าไปข้างในจังเลยค่ะพวกเราไปไหมคะไปกันไปดูกันว่าเป็นยังไงค่ะจะเห็นว่ามีรูปพระโพธิสัตว์อยู่นะคะองค์นี้ชื่อว่าพระแม่ตาราเป็นพระโพธิสัตว์ผู้หญิงเน้นความรักความเมตตาแล้วก็จะมีคาถาของพระองค์อยู่บนผืนผ้าอันนี้คือพัดคาถาที่เป็นคาถาคาถาใช่คาถาทิเบตคาถาแปลว่ามนตราประจำพระองค์เป็นตัวอักษรทิเบตนะคะแล้วสีแดงมีความหมายนะคะสีแดงหมายถึงธาตุไฟเนี่ยก็เวลาเข้ามาข้างในเนี่ยจะได้บรรยากาศเป็นบรรยากาศดีๆเหมือนอยู่ในทะเลได้ยินเสียงคลื่นแล้วก็ข้างบนนี้ก็จะมีคล้ายๆร่มอะค่ะนะคะเวลาเรานั่งอยู่ตรงกลางข้างในเหมือนมีร่มเราก็มักจะบอกผู้คนที่มาว่าเนี่ยเหมือนอยู่ภายใต้อ้อมกอดของพระพุทธเจ้าอย่างมีความหมายอาจารย์คะแล้วปกติเนี่ยที่ทิเบตนะมีสถูปที่ทำมาจากผ้าอย่างนี้จริงๆหรือเปล่ามีค่ะมีจริงๆนี่เป็นศิลปะในทิเบตโดยเฉพาะภาคตะวันออกของทิเบตนะคะถ้าเดินทางไปในภาคตะวันออกจะเจอแบบนี้เยอะมากแต่ส่วนใหญ่จะเก่าๆอะค่ะคนทิเบตเขาก็จะใช้มือสวดใช้ลูกประคำสวดแล้วก็ใช้หมุนนะคะที่เราเมื่อเช้าเราถืออยู่แล้วก็ใช้พิมพ์บนผ้าแล้วก็จะมีเขียนบนก้อนหินคือทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในธรรมชาติเนี่ยเอามาใช้เพื่อบุญกุศลหมดเลยแต่ว่าไปสถูปธงก็คงเหมือนเจดีย์บ้านเราแต่สร้างด้วยธงผ้าทำให้เมื่อเราเดินเข้ามาก็เกิดความรู้สึกที่แปลกไปอีกแบบขณะที่ธงปลิวสะบัดเสียงลมเสียงผ้าที่พลิ้วปลิวสวยทำให้เรารู้สึกสงบอย่างประหลาดรู้สึกถึงธรรมชาติที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่รอบตัวจากธงที่กำลังพัดและภายในสถูปแห่งนี้นี่แหละก็ยิ่งทำให้โนและพระแพรรู้สึกเหมือนกำลังเดินอยู่ที่ไหนสักแห่งในทิเบตจริงนี่แบบว่าอยากเรียนภาษาทิเบตนิดนึงนะคะอาจารย์พอจะสอนได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวมีครูทิเบตสอนนะคะใช้ไม้ไผ่ใช้ไม้ไผ่เป็นแบบปากกาโบราณเลยนะคะจุ่มน้ำหมึกแล้วก็เขียนบนกระดาษแล้วยังฝึกสมาธิได้ด้วยใช่แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปหาอาจารย์อีกคนนึงอาจารย์ทิเบตจะมาสอนให้เราเขียนเองค่ะอาจารย์เหยินเต้นอาจารย์เหยินเต้นแปลว่าผู้มีความรู้จะมีความรู้หรือเปล่าต้องเช็คเองค่ะ